ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างคอนโทรลต่างๆบนฟอร์มนะคะคอนโทรลเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าก็คือเป็นตัวอ็อบเจกต์ที่ถูกสร้างแล้วก็นำมาวางไว้บนฟอร์มนะคะโดยที่เราสามารถปรับแก้ไขคุณสมบัติหรือการทำงานของฟอร์มได้จากแท็บ property sheet นะคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของปุ่มหรือฟอร์มต่างๆที่มีอยู่ในตัวเครื่องมือให้เลือกใช้นะคะอันดับแรกก็คือเป็นลูกศรเป็นเมาส์แบบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการเลือกนะคะเลือกสิ่งที่ต้องการปรับอย่างเช่นสี่เหลี่ยมตัวอักษรหรือช่องข้อความต่างๆนะคะเราเลือกใช้ตัวเครื่องมือสี่เล็กได้เลยนะคะเครื่องมือต่อมานะคะก็คือเป็นเครื่องมือของText box นะคะก็คือใช้สำหรับเป็นช่องสำหรับกรอกข้อความนะคะเครื่องมือต่อมานะคะเป็นเครื่องมือของตัวตั้งใช้สำหรับการสร้างลาเบลนะคะหรือสร้างข้อความต่างๆไว้บนฟอร์มนะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือของตัวปุ่มนะคะหรือสร้างปุ่มกดนะคะซึ่งเมื่อเราสร้างปุ่มกดแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างแอคชั่นหรือการกระทำของปุ่มต่างๆได้ที่แท็บ property sheet เช่นเดียวกันนะคะแท็บเครื่องมือต่อมานะคะเป็นแท็บ control ก็คือสร้างตัวควบคุมแท็บนะคะเพื่อแบ่งกลุ่มคำสั่งให้เป็นหมวดหมู่นะคะต่อมาเป็น hyperlink นะคะหรือลิงก์ก็คือเป็นตัวสำหรับการเชื่อมหรือลิงก์ข้อมูลของเรานะคะไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์อื่นๆนะคะเว็บเบราว์เซอร์คอนโทรลนะคะก็คือเป็นตัวที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะคะเครื่องมือต่อมา navigation control นะคะก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นในเรื่องของการนำทางหรือเป็นการควบคุมในระบบ navigation บนฟอร์มนะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือของการสร้างกลุ่มรายการให้เลือกนะคะเป็น option group นะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือในการแบ่งหน้านะคะรวมถึงการยกเลือกการแบ่งหน้านะคะเครื่องมือต่อมาเป็นคอมโบบ็อกซ์นะคะเป็นกล่องรายการให้เลือกนะคะแบบบรรทัดเดียวเครื่องมือต่อมาเป็นการแทรกกราฟลงไปในฟอร์มนะคะอันนี้เป็นการแทรกเส้นลงไปในฟอร์มหรือการสร้างเส้นนะคะการสร้างตัวควบคุมข้อมูลนะคะว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ใช้นะคะว่าจะให้ใช้หรือไม่ใช้นะคะต่อมาเป็นลิสต์รายการนะคะก็คือการสร้างเป็นกล่องรายการนะคะให้เลือกแบบหลายบรรทัดนะคะต่อมาเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวเลือกนะคะว่าจะเลือกหรือไม่เลือกซึ่งสามารถเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะคะเครื่องมือต่อมานะคะเป็นการสร้างกรอบรูปภาพนะคะซึ่งจะไม่ถูกเก็บลงไปในฐานข้อมูลหรือในตารางนะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มไฟล์แนบเข้าไปในฟอร์มนะคะเครื่องมือถัดไปเป็นการสร้างตัวเลือกนะคะซึ่งสามารถเลือกได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือในการสร้างฟอร์มย่อยนะคะก็คือสร้างฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อยนะคะเครื่องมือต่อมาเป็นเครื่องมือที่สร้างรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องมือในส่วนของการใส่รูปภาพนะคะอันนี้เป็นแทรกรูปภาพลงในเฟรมนะคะโอเคในส่วนของการใช้คอนโทรลนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเราลองมาทดลองใช้คอนโทรลนะคะว่าสามารถใช้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองประยุกต์ใช้เข้ากับฐานข้อมูลนะคะหรือว่าฟอร์มที่เรามีอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะลองมาประยุกต์ใช้นะคะตัวคอนโทรลที่อยู่ในแท็บดีไซน์นะคะเพื่อประยุกต์ใช้กับงานของฟอร์มนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างการใช้คอมโบบ็อกซ์ในการค้นหาข้อมูลที่มาแสดงบนฟิลนะคะก่อนอื่นเราคลิกเลือกที่คอมโบบ็อกซ์นะคะคลิกที่ส่วนพื้นที่เปล่านะคะในที่นี้อาจารย์วางไว้บนส่วนของฟอร์มเฮดเดอร์นะคะเมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างของคอมโบบ็อกซ์วิซาร์ดนะคะมาให้เลือกให้เราเลือกที่ไฟล์เรคคอร์ดนะคะเพื่อให้มันหาข้อมูลที่อยู่ในตารางข้อมูลของเรานะคะเสร็จแล้วเลือกตัวฟิลนะคะที่จะให้เลือกหรือแสดงข้อมูลนะคะในที่นี้อาจารย์เลือกของ student ID นะคะ
ถัดมาให้เราเลือกขอบเขตของตัวข้อมูลนะคะก็คือฟิลที่เราต้องการเลือกให้เราคลิกเลือกทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะแสดงข้อมูลบนฟอร์มทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วกด next นะคะสามารถเราสามารถเปลี่ยนชื่อนะคะของตัว box ได้นะคะเสร็จแล้วตัวตารางนะคะตัว object ที่อยู่บนฟอร์มเราสามารถปรับตำแหน่งได้ปกตินะคะในที่นี้สมมติเราสร้างเสร็จแล้วนะคะดับเบิลคลิกที่ตัวฟอร์มนะคะเข้ามาเลือกเมื่อเลือกตามรหัสนะคะเลือกหรือพิมพ์ก็ได้นะคะตัวข้อมูลนะคะก็จะแสดงตามเรคคอร์ดหรือตามข้อมูลที่อยู่ในตารางที่เราสร้างไว้นะคะอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ตัวคอนโทรเลอร์ตัวคอนโทรลที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Access นะคะซึ่งยังมีอีกหลายตัวที่ให้พวกเราได้ลองเลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมแล้วก็หรือว่าเป็นการนำเสนอการในรูปแบบต่างๆนะคะก็อยากจะให้ผู้เรียนนะคะทดลองนะคะไปทดลองใช้ฝึกหัดให้เกิดความชำนาญนะคะรวมถึงศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะคะรวมถึงจากเนื้อหาในรายวิชานี้นะคะขอบคุณค่ะ